สวัสดีครับผมบักเง็กครับจะเป็นอย่างไรถ้าหากมีจระเข้ออกอาละวาดไล่กินคนไปทั่วถ้าพูดถึงตำนานความสยองขวัญของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริงคงไม่พ้นเรื่องจระเข้ตำนานจระเข้ออกอาละวาดกินคนของประเทศไทยมีอยู่หลายตำนานครับที่โด่งดังที่สุดก็จะเป็นไอ้ด่างเกยชัยกับไอ้ด่างบางมุดแต่วันนี้ผมจะมาเล่า3ตำนานที่มีชื่อว่าพญาชาละวันเจ้าวังโนราและไอ้ด่างบางมุดครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับตำนานแรกคือพญาชาละวันพญาชาละวันครับเป็นจระเข้ใหญ่อันเรื่องชื่อแห่งแม่น้ำน่านเก่าเมืองพิจิตรสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยที่เมืองพิจิตรยังมีเจ้าเมืองปกครองตามตำนานกล่าวว่า2สามีภรรยาตายายเขาได้ออกไปหาปลาแล้วก็ไปเจอเข้ากับไข่จระเข้ซึ่งเก็บไข่จระเข้นั้นมาไว้ที่บ้านเมื่อมันฟักตัวออกมาสองตายายก็เลี้ยงเอาไว้ในอ่างน้ำที่บ้านต่อมาครับพอจระเข้มันเริ่มตัวใหญ่ขึ้นในอ่างน้ำก็เลี้ยงไม่พอจึงเอาไปเลี้ยงไว้ในสระน้ำหลังบ้านแน่นอนครับพอมันเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอาหารการกินก็เริ่มไม่พอปลาที่สองตายายอาหารมาให้ก็มันไม่พอแล้วครับและแล้วสองตายายก็โดนเจ้าจระเข้ตัวนี้สวาปามไปพอคนให้อาหารคนดูแลมันไม่มีอีกต่อไปมันก็เริ่มหิวกระหายจึงออกไปจากสระแห่งนั้นมุ่งหน้าสู่แม่น้ำน่านเก่าซึ่งระยะทางจากสระไปแม่น้ำเนี่ยห่างกันประมาณครึ่งกิโลครับแม่น้ำน่านเก่าในสมัยนั้นยังอุดมสมบูรณ์มีปลาหลากหลายสายพันธุ์นานาชนิดครับเจ้าจระเข้ตัวนี้มันล่องไปทั่วเลยครับมันไล่อาละวาดตั้งแต่เหนือจรดใต้ของแม่น้ำมันเที่ยวกินสัตว์น้อยใหญ่ไปทั่วเลยครับทั้งหมาทั้งแมวไม่เว้นแม้กระทั่งมนุษย์แม้กระทั่งคนที่ยืนอยู่บนบกมันก็ไม่เว้นครับจนมันได้ถูกขนานนามว่าคุณตาละวันตามตำเนียงพูดของชาวบ้านที่เรียกขานถึงความดุร้ายของมันเที่ยวไล่กินคนไม่เว้นแต่ละวันต่อมาก็ได้เรียกเพี้ยนเป็นคุณชาละวันเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยชื่อของชาละวันนี้แพร่สะพัดไปทั่วเพราะว่าเจ้าชาละวันมันไปคาบเอาลูกสาวของมหาเศรษฐีเมืองพิจิตรในขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่ท่าหน้าบ้านเศรษฐีครับจึงได้ตั้งค่าหัวของมันหลายสิบช่างพร้อมทั้งจะยกลูกสาวอีกคนหนึ่งให้ถ้าใครปราบมันได้ทีนี้เรื่องก็ไปเข้าหูถึงไกรทองไกรทองนี่เป็นพ่อค้าคาดว่าจะอยู่เมืองนนทบุรีรับอาสามาปราบจระเข้ตัวนี้โดยเขาจะใช้หอกลงอาคมของหมอจระเข้ในการปราบเจ้าชาละวันมันจะมีถ้ำชาละวันครับอยู่กลางแม่น้ำน่านเก่าเป็นที่กบดานของเจ้าชาละวันปัจจุบันครับอยู่ห่างจากที่พักสงฆ์ถ้ำชาละวันประมาณ300เมตรทางลงไปถ้ำเป็นรูปวงกลมครับลักษณะเป็นโพรงลึกจระเข้ขนาดใหญ่สามารถเข้าไปได้สบายๆโดยตามตำนานเล่าขานของคนแถวนั้นเจ้าชาละวันครับเวลามันออกมาอวดตัวลอยน้ำถ้ามันนอนขวางคลองเนี่ยคือส่วนหัวอยู่อีกฝั่งนึงส่วนหางอยู่อีกฝั่งนึงความยาวของมันอาจจะยาวได้ประมาณ6เมตรได้ครับเรื่องนี้ครับไม่มีหลักฐานยืนยันเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาตั้งแต่โบราณแต่อีก2ตำนานที่ผมจะเล่ามีหลักฐานยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงตำนานที่2ครับเจ้าวังโนราเรื่องนี้เกิดขึ้นที่คลองอีปันครับคลองอีปันเป็นคลองธรรมชาติแยกจากแม่น้ำตาปีที่จังหวัดสุราษฎร์เป็นคลองที่กล่าวกันว่ามีจระเข้ชุกชุมเป็นอย่างมากเหล่าจระเข้น้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยครับหนึ่งในนั้นมีสถานที่ที่เป็นตำนานที่ถูกเรียกว่าวังโนราเหตุการณ์เริ่มเรื่องที่เล่ากันมาณค่ำคืนแห่งหนึ่งครับมีคณะมโนราหลังจากไปแสดงมโนรายามดึกก็ได้ล่องเรือผ่านณจุดนี้มันมีลักษณะเป็นเวิ้งกว้างแต่เมื่อผ่านจุดนี้ก็พบว่ามันมีเจ้าจระเข้ตัวใหญ่มากพุ่งเข้ามาโจมตีเรือสัมปั้นลำใหญ่จนพลิกคว่ำแล้วก็ขย่ำกินคณะมโนราทั้งหมดไม่มีใครรอดชีวิตสถานที่แห่งนั้นจึงเต็มไปด้วยกลิ่นคราวเลือดและกระแสโลหิตที่เต็มคลองตั้งแต่นั้นมาสถานที่ตรงนั้นจึงเรียกว่าวังโนราและเรียกขานเจ้าจระเข้ตัวนี้ว่าเจ้าวังโนราเมื่อผ่านไปไม่นานครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเมื่อคู่เกลือ2คนที่เป็นเพื่อนกันเขาได้ล่องเรือออกไปตัดหวายพวกเขาได้ไปถึงทางตอนเหนือของคลองแล้วก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านแถบละแวกดังกล่าวพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านก็ได้ระดมตัวกันออกตามหาแต่ก็ไม่เจอชาย2คนนี้ครับเจอเพียงแต่เรือที่คว่ำอยู่และมีรอยกัดมีรอยแตกของเรือเหมือนกับว่าโดนตัวอะไรบางอย่างที่มีแรงมากมายมหาศาลกัดให้เรือแตกได้ชาวบ้านจึงสันนิษฐานว่าเจ้าวังโนราน่าจะคาบ2คนนี้ไปสวาปามและอีกไม่กี่วันต่อมาก็มีอีก1เหตุการณ์เกิดขึ้นก็มีหญิงสาวชาวบ้านกำลังจะพายเรือกลับบ้านแล้วต้องผ่านตรงวังโนราตรงนี้จู่ๆก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับเพราะว่าโดนเจ้าวังโนราโจมตีเรือของเธอนั้นแตกกระจายชาวบ้านพบเพียงซากเรือเท่านั้นครับแต่ว่าไม่พบเจ้าของเรือเมื่อเจ้าวังโนราได้ลิบรสเนื้อมนุษย์
มันจึงรู้ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถเป็นอาหารของมันได้ทีนี้มันออกอาละวาดเลยครับออกตามล่ามนุษย์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่แม้กระทั่งยืนอยู่ริมฝั่งก็ไม่เว้นครับท่ามกลางความหวาดกลัวของชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านครับก็ได้ไปจ้างหมอปราบจระเข้มาจากทั่วทุกสารทิศแต่ดูเหมือนว่าเจ้าวังโนรามันจะรู้ตัวอย่าลืมนะครับว่าจระเข้กว่ามันจะตัวใหญ่ได้ขนาดนี้มันต้องมีอายุหลายสิบปีหรืออาจเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นมันอาจจะเคยมีประสบการณ์การโดนมนุษย์ล่ามาก่อนทำให้มันนั้นรู้ทางหนีทีไล่มันจึงกบดานเงียบไม่ออกมาชาวบ้านก็คิดไปต่างๆนานาครับว่ามันคือจระเข้ผีแต่มีพานจระเข้หนุ่มคนหนึ่งครับชื่อว่าโอมชุมทองเขาเป็นพานจระเข้ฝีมือดีทีนี้แหละครับถึงคราวของเจ้าวังโนราที่จะต้องเป็นฝ่ายถูกล่าบ้างมันต้องหนีหัวซู้หัวซูนบ้างและไม่นานครับมันก็โดนโอมชุมทองเผด็จศึกและความสงบสุขก็หวนคืนกลับมาอีกครั้งเหลือไว้เพียงเรื่องเล่าของเจ้าวังโนราตำนานที่3ไอ้ด่างบางมุดปีพ.ศ.2498ไปจนถึงปีพ.ศ.2507ชาวบ้านในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแทบไม่กล้าสัญจรทางน้ำเพราะว่ามีจระเข้ยักษ์คอยดักทำร้ายชาวบ้านคนหาปลาก็ไม่กล้าออกมาหาปลาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่มีใครกล้าลงน้ำหรือแม้แต่เข้าใกล้แม่น้ำจากคำเล่าลือจระเข้ตัวนี้มีขนาดใหญ่มากและมันมีความดุร้ายเป็นอย่างมากเพราะว่ามันคือจระเข้น้ำเค็มคนที่ยืนอยู่ข้างคลองก็โดนมันลากลงไปกินลักษณะของไอ้ด่างบางมุดมันเป็นจระเข้ตีนเป็ดตัวของมันมีสีดำเมื่อมมีสีขาวที่คอเวลามันลอยเหนือน้ำจะเห็นสีขาวที่บริเวณคอของมันผู้คนนับไม่ถ้วนตกเป็นเหยื่อของไอ้ด่างบางมุดสภาพคลองบางมุดในสมัยนั้นทั้งสองฝั่งเป็นป่าโกงกลางทางตอนบนของคลองนั้นแคบมากแต่มีความลึกมากกว่า6เมตรและบริเวณที่เป็นทางโค้งก็จะมีวังน้ำลึกที่เป็นเขตที่อยู่อาศัยของพวกจระเข้การล่าไอ้ด่างบางมุดนั้นทำได้ยากมากเพราะว่ามันเป็นจระเข้ที่ฉลาดและแม่น้ำในส่วนนี้ก็เป็นแม่น้ำที่กว้างและยาวมากจนทางการครับต้องลงมาล่าด้วยตัวเองเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างตำรวจกับทหารและอาสาสมัครชาวบ้านใช้เรือมากกว่า100ลำบวกกับช่วงที่มีพายุโหมกระหน่ำทำให้เขตชุมพรและภาคใต้ในขณะนั้นมีน้ำหลากซึ่งในช่วงนั้นเป็นข่าวร้ายของคนในละแวกนั้นเลยครับพอไอ้ด่างได้ออกอาละวาดไล่กินคนไปทั่วมีการตามล่ามันอยู่นานแต่ก็ยังจับตัวมันไม่ได้จนมีชนวนเหตุการณ์นึงครับที่สามารถทำให้จับตัวไอ้ด่างบางมุดได้เป็นเหตุการณ์ของนายชวนพิมานบ้านของเขาอยู่ริมคลองเขาปีบเขาได้ออกจากบ้านไปตัดกล้วยเพื่อที่จะมาเป็นอาหารของหมูในขากลับนายชวนต้องเดินข้ามสะพานในขากลับครับในชวนต้องเดินข้ามสะพานคลองเขาปีบแต่มันมีน้ำท่วมมิดสะพานอยู่เกือบถึงเอวในชวนต้องแบกกล้วยและเดินข้ามสะพานที่มีน้ำท่วมอยู่เกือบถึงเอวและไอ้ด่างครับมันก็พุ่งขึ้นมาโจมตีในชวนแล้วลากลงไปในน้ำทันทีขณะที่นักล่าจระเข้ไปถึงและชาวบ้านอีกประมาณ100กว่าคนพร้อมทั้งอาวุธปืนมีดและระเบิดตีแนวขนาด2ฝั่งคลองเขาปีบซึ่งในที่สุดครับก็ค้นพบศพของนายชวนซึ่งไปติดอยู่ตรงรากไม้ใต้น้ำต้องให้นักประดาน้ำดำลงไปเพื่อที่จะผูกเชือกศพของนายชวนแล้วใช้คนมากกว่า20คนเพื่อที่จะดึงขึ้นมาศพของนายชวนมีลักษณะไม่เหลือชิ้นดีเพราะว่าถูกจระเข้ขย่ำด้วยความหิวกระหายจากแหล่งที่พบศพของนายชวนนี้เองคณะนักล่าชาวบ้านจึงรู้ว่าแอ่งน้ำลึกนี้เป็นวังจระเข้เก่าที่ไอ้ด่างจระเข้อยากใช้เป็นที่หลบซ่อนคณะนักล่าแห่งค่ายทหารบกชุมพรได้ให้ชาวบ้านหลบอยู่ข้างตลิ่งทั้งสองฝั่งแล้วใช้ระเบิด C3 หย่อนลงไป3ลูกเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวตัวไอ้ด่างลอยกระเพื่อมตามกระแสน้ำแรงระเบิดทุกคนโล่งใจไอ้ด่างบางมุดได้สิ้นฤทธิ์แล้วแล้วสออจำนงได้ใช้จมูกแทงเข้าไปที่กลางส่วนหลังของตัวไอ้ด่างมัดเชือกเอาไว้แล้วดึงขึ้นมาข้างตะลิ่งไอ้ด่างค่อยๆสิ้นใจอย่างช้าๆหลังจากผ่าท้องของมันครับพบหัวกะโหลกมนุษย์อยู่2หัวรวมถึงกระสุนปืนและกระดูกอีกมากมายไอ้ด่างถูกซื้อขายกันในราคา 7,000 บาทในสมัยนั้นถือว่าเยอะมากผู้คนแห่กันมาดูนับหมื่นคนและมีการเรียกเก็บค่าดูคนละบาทโดยซากของมันครับถูกซื้อขายเปลี่ยนมือกันไปมาจนราคาของมันพุ่งสูงถึง 23,000 บาทโดยซากไอ้ด่างถูกขายให้กับนายหน้าแซ่เซ็งทำให้องค์การสวนสัตว์ชวดไปอย่างน่าเสียดายไม่เช่นนั้นเราอาจจะได้เห็นซากกระดูกของไอ้ด่างบางมุดก็ได้นะครับน่าเสียดายจริงๆจบไปแล้วครับกับ3ตำนานความสยองขวัญของจระเข้ประเทศไทย